ของเทศบาลมอนสเตอร์ค่ะวันนี้นะคะตุลได้รับภารกิจค่ะให้มารับเงิน 3,000 บาทเพื่อช็อปในงาน BBB เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตุลจะช็อปได้คุ้มค่ามากแค่ไหนค่ะไปค่ะตามมาไปดูผ้าอ้อมก่อนมาเลยค่ะที่ตั้งใจเลือกผ้าอ้อมเพราะว่าไม่อยากใช้เป็นตัวของผ้าอ้อมสำเร็จรูปอะค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลืองเราก็เลยใช้เป็นแบบผ้าอ้อมที่ซักได้ดีกว่าอะไรเงี้ยยอมเสร็จครั้งเดียวพอเดี๋ยวน่าจะถึงแล้วนี่ค่ะ720เจอแล้วค่ะเราจะดูเป็นแค่ไซส์27นิ้วนะคะเพราะว่าน่าจะพอกับตัวเด็กขอดูราคาก่อน27นิ้วพอพิเศษถามเขาดีกว่านะคะเราเริ่มงงขอโทษนะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะอยากได้เป็นตัวนี้ค่ะอายุเท่าไหร่คะตัวนี้เหลือ720ค่ะ720ค่ะโอเคเอาอันนี้ละกันค่ะ720เนาะค่ะไปละตังค์ถึงหรือเปล่า720720ค่ะค่ะขอไปเสร็จด้วยนะคะก็อันนี้เล็งมานานแล้วค่ะเขาบอกว่าผ้าอ้อมเนี่ยจะต้องเป็นแบบ2ชั้นต้องเป็นสารูด้วยถึงจะดีน้องก็จะไม่เป็นผืนผ้าอ้อมแล้วที่สำคัญเนี่ยมันประหยัดกว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปเราก็เลยซื้อเพราะนะคะเราบูท S21 อยู่ไหนอะคะอันนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาตรงในนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่คิวประมาณคิวอะไรอะจ๊ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็แถวนี้สินั่นไงนั่นไงเจอแล้วไปค่ะเจอพอดีไม่มีโรงไม่มีแผนที่อันนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาตรงในนี้กันอันนี้จะไปดูเบาะนะคะนี่เจอแล้วค่ะอยากได้เป็นเบาะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่หลายแบบเลยค่ะมีรองเท้าแบบนี้อ่าฮะแล้วก็มีเบาะเล็กค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือสามารถที่จะนอนน้องก็นอนได้เลยแล้วก็ขานได้มันจะร้อนไหมคะไม่ร้อนค่ะเป็นตัวหนังไร้สารเลยนะคะอ๋อหรอขอแอบดึงมานิดนึงโอ๊ยไปละโอ้ยใหญ่คุ้มอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ปกติขายอยู่ 2,500 ค่ะถ้าจัดนาทีทองให้อยู่ที่ 1,000 ค่ะเฮ้ยดีอ่ะเรายังมีเงินพอมาด้วยอ่ะเอออันนี้ดีนะอันนี้คือมันจะแบบไม่ต้องซ้ำซ้อนไงเดี๋ยวมานั่งซื้อเบาะนอนซื้อแบบเสื่อคานอีกซื้อหลายอย่างอีกเอาเนี้ยแหละอันเดียวคุ้มโอเคค่ะ 1,000 บาทอุ๊ยคือข้างในของในเนี้ยมันมีเยอะมากเลยอ่ะเรากำลังจะดูของด้านนี้ก่อนอันนี้น่ารักค่ะมันเป็นแบบตุ๊กตาแล้วก็ตรงเนี้ยเด็กก็ไว้กัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบริหารเหงือกอันนี้คือเติมเต็มคุณแม่นะจริงๆหุ้นเลยคือลูกยังไม่เกิดนะคะแต่ว่าน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวเราต้องกลับมาตอนหลังเราต้องหักห้ามใจเรายังไม่ได้เป้อุ้มเลยแต่ตอนเนี้ยเราจะไปดูเป้อุ้มซึ่งที่ดูมาเนี่ยมัน990บาทเราจะดูว่าเราจะได้เท่าไหร่เป็นอะไร 100% นะคะเป็นยางพารา 100% ค่ะอันนี้เซ็ตเท่าไหร่คะ 3,900 ค่ะลด 10% เหลือ 3,910 บาทค่ะของเขาดีเนาะแต่งเงินเราไม่พอแต่งเงินเราไม่พอต้องไปต่อจ้าไม่แล้วเราอะซื้อที่นอนมาแล้วเราต้องหักห้ามใจไปหมดได้ถามเขาดีกว่าอันนี้เท่าไหร่อะคะตัวละ60บาทคณะต้องใส่ทั้งหมด4ตัว240ฉันต้องวางสินะตรงจุดนี้ก็ได้แต่แล้วมีนางเงือกด้วยอ่ะโอ๊ยน่ารักโอ๊ยนางเงือกดูสิเดี๋ยวก่อนมีความเหนื่อยนิดนึงนะคะตอนนี้นี่ฉันให้นม3ตัว500 3ตัว500ตกตัวเท่าไหร่อ่ะคะ180อันนี้มันมีแบบเดียวอ่ะจ๊ะอ๋อแล้วก็มีแบบนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้คือ3ตัว500ถ้าแบบนี้ก็คือ4ตัว500130
4ตัว200 130โอ๊ยตายละค่ะ260เหลือ520อ๋อลดไป20บาทเข้าใจแล้วแต่ว่าเราอยากซื้อหลายอย่างไงเราก็อยากซื้ออันนี้สักแค่แบบตัว2ตัวคือชั้นในให้นมเนี่ยก็จำเป็นนะเดี๋ยวๆเก็บของก่อนตั้งใจเลือกแผนที่ไม่ต้องละจ้าอันนี้ลดได้อีกไหมคะได้ค่ะเป็นราคาในงานแล้วค่ะหรอคะถ้าซื้อ2ตัวได้เท่าไหร่คะ2ตัวก็ได้200สองตัวเท่าไหร่นะจ๊ะ260ลดอีกสิขอลองแบบลองใส่หน่อยได้ปะคะว่ามันปลดยังไงไม่เคยใช้เหมือนกันนะตรงจุดนี้ได้ของถูกอ่ะ250ป่ะดีใจไปค่ะไปต่อยังมีความรู้สึกว่ายังอยากได้ไปอุ้มอยู่แม้จะเสียเงินไปแล้ว250บาทโอ้ยชุดเด็กน้อยลด 50% ด้วยโอ้ยน้องก้นเมฆไหมน่ารักนะเท่าไหร่อะคะขอดูก่อน 50% ตัวละ 1,020 บาทลด 50% ก็หมดเลยตังค์พูดเลยค่ะตรงจุดนี้ระหว่างเสื้อลูกกับเป้เดี๋ยวเราไปดูเป้กันก่อนเนาะตัดใจก่อนกระปังด้วยเหรอคะซื้อไปแล้วค่ะซื้อผ้าอ้อมไปเมื่อกี้แอบสอบบ่าวแอบซื้อผ้าอ้อมไปไม่ได้ราคาลดเลยมีลดอีกไหมใช่ค่ะ580อยู่นะคะอ้าวทำไมเมื่อกี้เขาได้มา720ล่ะ720ก็คืออย่างดีสุดของเราเลยค่ะเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวไปดูท่องไว้นะคะตอนนี้เราต้องท่องไว้ว่าเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนสำหรับน้องซึ่งเป้เนี่ยอยู่ทางด้านโซนเนี้ยแหละแอบมาดูเมื่อกี้นี่ค่ะเรากำลังจะมาดูเป้อุ้มนะคะแล้วเหลือเงินอยู่ 1,030 บาทหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันไปเยอะแล้วซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นป้ายปกติราคาเท่าไหร่นะคะ 3,000 กว่าเหลือ999ป้ายโปรโมชั่นมาเราก็ต้องจัดไปค่ะไหนขอลองใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้อยากได้ซ้อมก่อนซ้อมอุ้มลูกก่อนดีลองรับน้ำหนักได้ดีงั้นเอาวันนี้ค่ะค่ะไปเสร็จด้วยนะคะได้ของครบแล้วค่ะอ้อมเปอุ้มเด็กก็บอกลองนอนแล้วก็เหลือตังค์ด้วยนะขอบอก31บาทจ้าเดี๋ยวเราไปดูว่า31บาทเนี่ยทำอะไรได้ยิงไหมเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เนี่ยเหลือตังค์อยู่31บาทลูกบอกมาบอกว่าแม่แม่อยากกินผลไม้อบแห้งเราก็น่าจะได้อยู่39บาทนี่30ก็มีนาย27อ๋อ27เนี่ยค่ะเป็นคนท้องเราก็ต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพอันนี้เพื่อลูกเลยนะลูกร้องแล้วหิวเราก็เลยต้องกินไม่เลยแม่บอกไม่เอาลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ดื้อเนี่ยดีดดิ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่ค่ะแล้วเราก็เหลือตังค์อยู่4บาทพอละ4บาทก็พอละพอใจละ3,000 บาทได้ของที่ถูกใจได้ขนมของคุณแม่ด้วยแล้วเหลือตังค์4บาทเก่งปะล่ะปะเอาละค่ะหลังจากช็อปเสร็จเรียบร้อยนะคะตุนก็จะมาอวดของค่ะว่างบ 3,000 บาทเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะผ้าอ้อมยังไงอะเราก็ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะตัวเนี้ยที่เลือกที่ซื้ออะเพราะว่ามันถูกกว่าข้างนอกข้างนอกน่าจะประมาณสัก900จนถึง 1,000 กว่าบาทอะแต่ในงานอันนี้720ก็เลยซื้อเลยแล้วก็นี่ค่ะเป้อุ้มใช้ได้ตั้งแต่แบบเด็กแรกเกิดเลยนะจนถึงแบบอายุแบบเยอะๆเลยอะ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยมันรับน้ำหนักได้25โลปกติเขาขาย 3,000 กว่าบาทอันนี้เหลือ990บาทเองก็เลยซื้อและสำคัญค่ะพอของคุณลูกแล้วต้องของคุณแม่ด้วยก็นี่เลยชั้นในให้นม2ตัว250ตัวเลือกแบบไม่มีโครมเพราะว่ามันเจ็บค่ะแล้วก็ใช้งานสะดวกดีอีกอันนึงค่ะอันนั้นเป็นชิ้นใหญ่อันนี้คุ้มมากมันเป็นแบบ
เบาะนอนก็ได้แล้วก็เอาไว้แบบรองคานก็ได้แล้วมันใหญ่มากอ่ะมันแบบกว้างประมาณแบบ2เมตรยาวแบบเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตุ้มก็เลยให้เขาส่งไปที่บ้านค่ะอันนี้ส่งฟรีด้วยนะพันเดียวเองอ่ะแล้วก็เหลือตังค์อีกนิดหน่อยค่ะก็เลยซื้อขนมมาทั้งหมดเนี่ย3,000ก็ได้ของฟรีแล้วก็เหลือตังค์ด้วยนะจ๊ะเก่งปะล่ะ